ก็2ลายมีหลายด้านครับก็มีทุกวันจะมาใช้ก่อนเลยนะทุกวันก่อนนี้ประชาชนต้องมาก่อนครับครับก็โดยกลไกการดำเนินงานของกระบวนการการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็สำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่นะก็ได้ดำเนินการโดยเรียบร้อยส่วนจังหวัดเองก็เป็นหน่วยสนับสนุนนะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งเรื่องของความเรียบร้อยต่างๆนะฮะที่ติดตามตั้งแต่ถึงเวลานี้นะฮะเราก็มีการเตรียมการทั้งหมดในทุกพื้นที่ทุกอำเภอแล้วก็ที่ตัวจังหวัดเราเองก็ขณะนี้ทุกอย่างเป็นด้วยความเรียบร้อยดีๆแล้วก็ที่จังหวัดเองหรืออำเภอเองก็มีตั้งศูนย์สนับสนุนการทำงานอยู่นะครับก็พร้อมจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางครับไม่มีรายงานยังไม่มีมีความเป็นห่วงพื้นที่ไหนไหมคะก็การประสานงานก็เด็กที่ผมกลับเรียนว่าทางจังหวัดอำเภอเองเนี่ยก็มีการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประสานกรณีที่มีเรื่องที่ต้องเข้าไปสัมผัสการทำงานต่างซึ่งก็ผมเรียนแล้วว่าตอนนี้มีการจัดตั้งทั้งที่จังหวัดอำเภอทุกอำเภอแล้วก็ทุกอย่างนั้นน่าจะปฏิบัติความเรียบร้อยขณะนี้ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับพื้นที่เรารู้แล้วเนี่ยก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะไม่เกิน4ทุ่มนะของเชียงใหม่ก็คงจะรู้ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครับมันเชิญติดตามที่สำนักงานกกต.จังหวัดเชียงใหม่ชั้น3ครับตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปครับครับผมได้รับรายงานเรื่องการทุจริตการซื้อเสียงกันจากเงินบ้างมั้ยครับเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้รับรายงานอะไรเงียบมากเลยนะครับเงียบมากเลยแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจบูลแล้วก็ทำเป็นสำนวนการสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับทั้งสิ้นเนี่ย13เรื่องนะเป็นสำนวนอยู่2เรื่องนะทุกเรื่องเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างในการแต่เรื่องสำนวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราส่งไปที่สำนักงานกกต.ส่วนกลางแล้ว1เรื่องนะครับอยู่ระหว่างดำเนินการอีก1เรื่องครับ